ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงานชนะ8 Thailand ค่ะวันนี้เข้าสู่วันอะไรแล้วเนี่ยเริ่มลืมวันลืมคืนวันพฤหัสบดีนะคะที่21กุมภาพันธ์2562นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแหมมาถึงวันพฤหัสแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ในภาพของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยนะคะก็ยังเป็นไปแบบไซด์เวย์แทบจะไม่เคลื่อนไหวกันเลยทีเดียวนะคะก็เอาใจช่วยทุกคนเนาะเพราะช่วงนี้ก็มันมีปัจจัยหลากหลายที่เข้ามานะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของแรงกดดันที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะคือมันจะไปได้ไม่สุดนะคะไปไม่ถึงฝั่งฝันมันก็จะมีเรื่องนู่นนี่นั่นเข้ามากระทบจนได้นะคะก็เข้ามาแล้วเนี่ยทำไมวันนี้คุณผู้ชมน้อยจุงเบยคุณผู้ชมยังไม่เข้ามาดูหรอคะดูหนึ่งคนเองเกิดอะไรหรือว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าไม่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมขอดูนิดนึงก็ดูปกตินะเรายังอยู่โอเคนะคุณผู้ชมนึกว่าไม่มีรายการหรือไงมีนะคุณผู้ชมเข้ามาดูกันก่อนเดี๋ยวขอนั่งรอคุณผู้ชมก่อนได้ไหมจะได้แบบไม่พูดคนเดียวไงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะคำถามไม่ต้องรอช้านะคะก็จัดไปได้เลยแหมวันนี้อากาศร้อนจริงๆยอมรับเลยวันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนมากปกติจะมีแบบลมพัดเข้ามาตลอดนะวันนี้ร้อนสุดๆเลยอ่ะแล้วก็เริ่มอาการเป็นหวัดแล้วเนี่ยระหว่างนี้ก็รอบ่นไปเรื่อยรอคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ปอมมีไปทำเทปเดโมนะของรายการใหม่ก็คือเหมือนกับเป็นทำเทปอ่ะเพื่อเสนอต่อสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกเดโมแล้วก็มีทำโปรโมก็ทำเหมือนกับเป็นพวกโฆษณาทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาเพื่อที่จะแบบส่งไปทั้งออนไลน์ทั้งทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมคะก็เหนื่อยดีสนุกดีอยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายการนั้นด้วยเอ๊ทำไมรู้สึกเน็ตมันแปลกๆเนาะแดงๆเหลืองๆเขียวๆเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยยังนั่งโม้อยู่คนเดียวอยู่เลยนะรอคุณผู้ชมเข้ามาก็เมื่อวานไปทำเทปแล้วก็สนุกดีรู้สึกเหนื่อยไม่ได้ทำอย่างนี้มานานแล้วนะก็อยากจะให้ติดตามรายการใหม่ด้วยนะคะเริ่มวันที่1มีนาคมเดี๋ยวช่องทางต่างๆรายละเอียดรายการเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยโพสต์ให้นะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของการลงทุนเนี่ยความก็จะยังโพสต์ให้อย่างสม่ำเสมอถ้าแบบมีโอกาสได้เจอนักวิเคราะห์หรือว่ามีสัมภาษณ์อะไรเป็นไลฟ์พิเศษก็จะมาโพสต์บ่อยๆนะคะโอ้ยคุณผู้ชมเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มใจชื้นมีคนดูแล้ว9คนแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะจะไม่มีตั้งแต่วันที่1มีนาค่ะเพราะว่าคือจะไม่มีรายการแบบเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะพยายามแบบมีนู่นนี่นั่นเข้ามาเรื่อยๆเท่ากับทางด้านสมาชิกแฟนเพจนะคะก็อาจจะแบบเป็นเรื่องของปอมมากขึ้นนิดนึงแต่ก็จะแทรกเรื่องลงทุนเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ชมคือหวังว่าจะยังไม่เบื่อกันก่อนเนาะจะได้รู้ว่าปอมไปทำอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ถ้ายังติดตามกันอยู่จะฝากติดตามรายการนั้นด้วยนะคะยังไม่เปิดเผยว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยยังทำอยู่ยังไม่ไปไหนนะคะโอเคเข้ามาดู11คนแล้วอะเข้ามาเรื่อยๆอ่ะมาสรุปภาพของเมื่อวานนี้ก่อนนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยปิดแคบมากนี่วันนี้เริ่มเป็นหวั่นจริงเนี่ยปิดดัชนีที่ 1,645.38 จุดนะคะคุณผู้ชมคะ 1,645.38 จุดเพิ่มขึ้นมาตั้ง10จุดนะแต่ดูจากภาพแล้วมันก็แบบไม่ค่อยขยับอ่ะไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมประเด็นวันนี้ก็ยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเรื่องของน้ำมันที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เอาอีกแล้วขู่อีกแล้วมีอาการขู่เป็นงูหรือไงอ่ะขู่ฟ่อฟ่อนะเดี๋ยวมันก็จะต้องมีประเด็นนั้นเข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมทองนี่ก็ปรับตัวสูงที่สุดเองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ในส่วนเดี๋ยวนะเอาเปิดก่อนในส่วนของตลาดหุ้นในต่างประเทศกันนะคะเข้ามาแล้วก็ทักคำถามเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะไม่ต้องรอเนาะ
เออทำไมวันนี้คุณผู้ชมน้อยจังเลยอ่ะเป็นพี่ต้นนะคุณผู้ชมหายเป็นไหนอ่ะเสียใจเอออ่ะมาเราจะต้องเดินหน้าต่อไปอ่ะนี่ค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะเอ้ยไม่ใช่ตลาดต่างประเทศนะคะดาวโจนส์เนี่ยบวกไป0.24% S&P 500บวกไป0.1%นะคะ NASDAQ บวกไป0.03%ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะก็เมื่อวานนี้มีทั้งminutes นะคะรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่ออกมาก็คือเป็นผลสรุปจากการประชุมครั้งล่าสุดนะคะว่าทำไมเขายังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ statement ออกมาเนี่ยว่าเฟดเนี่ยส่งสัญญาณนะคะว่าจะใช้แนวทางแบบอลุ่มอล่วยนะคะเพื่อจะช่วยในเรื่องของด้านนโยบายการเงินเพราะงั้นแปลว่าก็จะปรับไปตามสถานการณ์จะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ดูสถานการณ์กันไปก่อนนะคะตลาดตอบรับเรื่องนี้หนึ่งเรื่องอุตสาห์บวกไปได้แต่ปรากฏว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ออกมาขู่เรื่องของการรีดภาษียานยนต์นําเข้าจากยุโรปนะคะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีข้อตกลงการค้าใหม่กับสหภาพยุโรปจะรีดภาษีนําเข้าคือปรับเพิ่มภาษีนําเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปที่เป็นสินค้ายานยนต์นั่นเองอันนี้มันก็เลยกดดันทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐไม่ค่อยไปไหนนะคะบวกคนละนิดคนละหน่อยนะดาวโจนส์บวกไป0.24% S&P 500บวกไป0.18% NASDAQ นะคะบวกไปแค่0.03%นะคะแล้วก็ส่วนทางฝั่งของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมนิกเกอิญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาก็ติดลบไป0.18%นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป0.04%ฮั่งเส็งฮ่องกงค่ะบวกไป0.11%ทางด้านของเวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไป0.03%คอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไปติดลบไป0.24%อินโดนีเซียติดลบไป0.17%นะคะฟิลิปปินส์ติดลบไป0.58%เทรดไทม์สิงคโปร์ค่ะติดลบไป0.2%นะคะโอเคดิ้งพูดเสียงเริ่มหายมีอาการเจ็บคอมาดูกันต่อนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวเนี่ยสูงที่สุดในรอบ3เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ย6วันติดต่อกันแล้วนะคะก็จะเห็นได้จากราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยค่ะวันนี้ขึ้นทุกประเภทเลยนะคะทั้งเชลทั้งปตท.นะคุณผู้ชมขึ้นหมดเลยนะคะสำหรับราคาน้ำมันค้าปลีกนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาให้เหตุผลกันนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้จะบรรลุกันแล้วนะคะอีกทั้งทางฝั่งของอุปทานในตลาดโลกเนี่ยคือฝั่งซัพพลายอะค่ะก็นำโดยโอเปกนะคะก็เริ่มลดลงนะคะแม้ว่าทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA เนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าแหล่งผลิตน้ำมันชั้นหินเนี่ยหลักๆเนี่ย7 แห่งด้วยกันของสหรัฐเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นมา84,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมนะคะกลายมาเป็นเนี่ยตอนนี้ผลิตรวมแล้วเนี่ย8.398 ล้านบาร์เรลต่อวันอันนี้คือของสหรัฐนะคะก็ปิดน้ำมันเมื่อคืนนี้$56.92ต่อบาร์เรลค่ะทองคำนะคะปิดไปที่$1,347.90ต่อทรอยออนซ์นะคะบอกแล้วว่าสูงที่สุดในรอบ10เดือนเลยสำหรับราคาทองคำนี่ถ้าใครติดตามรายการเรามาเนี่ยนะตั้งแต่กันยายนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยประมาณกันยาตุลาเนี่ยเราบอกแล้วนะคือเราได้คุยกับเทรดเดอร์เนาะกับคุณเคนเนตคัมก็บอกแล้วนะบอกว่าทองมาแน่แล้วคุณผู้ชมดูสิถ้าวันนั้นคุณผู้ชมรับตอน1,201โดยประมาณเนี่ยนะ1,200อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดูวันนี้ขึ้นมานี่เป็น$100เลยนะเออถ้าใครได้เล่นทองนี่แบบนะเข้าถูกทางมากถ้าเข้าแต่ตอนนั้นเนี่ยนะอ่ะค่าเงินบาทนะคะ31.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งไม่หยุดไม่หย่อนแข็งกันแบบว่าไม่เกรงใจใครกันเลยทีเดียวเออนะมานี่แหละค่ะค่าเงินบาทแข็งมากนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแกว่งแบบว่าแคบมากไซด์เวย์หนักมากนะเมื่อวาน1,645 ดอลลาร์สามสิบเป็นสามสิบสามเอ้ย1,645.38 จุดนะคะคุณผู้ชมก็เราจะต้องมาคุยแล้วค่ะกับนักวิเคราะห์วันนี้นักวิเคราะห์วันนี้เดี๋ยวกันนะหาก่อนพี่ต้นขออนุญาตโทรพี่ต้นนะคะไม่รู้พร้อมหรือยังเนี่ยเราก็นัดตามเวลานะเออแป๊บหนึ่งเพราะพี่ต้นจะติดประชุมตอนเช้าพร้อมแล้วตอนนี้พี่ต้นพร้อมแล้วแป๊บหนึ่งนะคะพี่ต้นขอ
เพิ่มเสียงต้นเข้ามาก่อนคุณพเดิมพบสงเคราะห์นะคะคุณผู้ชมพี่ต้นนั่นเองนะคะจากหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะครับสวัสดีคครั่ะบพี่ต้นวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างแล้วก็ข้อมูลต่างๆของพี่ต้นตอนนี้มันบ่งชี้อะไรบ้างคะหลังจากที่จริงๆจําได้ว่าพี่ต้นเคยเตือนไปบ้างอะไรบ้างแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้มองไงก็คะช่วงนี้มองไงคะพี่ต้นยังมองเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าตอนที่เตือนไปค่ะอินเด็กซ์ก็อยู่ใกล้ๆ1,660ขึ้นไปค่ะนะครับพอลงมาอย่างนี้ก็มันออกการที่ก็น่าสนใจเรื่องของการลงการเก็งกำไรว่ายง่ายค่ะนะครับก็เพราะว่าถ้าดูสถานการณ์ของค่าเงินดอลลาร์ค่ะนะครับปรากฏว่าตอนนี้เงินดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างจะมีการอ่อนค่าค่ะนะครับเงินบาทค่อนข้างจะมีการแข็งค่านะครับเมื่อวานนี้นักทุนต่างประเทศก็ซื้อไป8,000กว่าล้านค่ะหักบิ๊กล็อตก็เหลือแค่พันกว่าล้านนะฮะมันบิ๊กล็อตของหุ้นตัวหนึ่งนะครับในกระดานต่างประเทศนะฮะนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าณวันนี้ถ้าเราวิเคราะห์กันออกไปที่ยาวนิดนึงเนี่ยค่ผะมก็มองว่ามีโอกาสที่เงินบาทยังไม่น่าจะอ่อนค่ามากนักนะครับแล้วแรงซื้อที่เข้ามาปรากฏว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยในตลาดตราสารหนี้คปร่ะากฏว่าไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะครับกำลังจะบอกว่าจะมาเข้าหุ้นระยะสั้นหรือไม่ค่ะแต่บางเจ้าก็บอกว่าหรือบางคนก็บอกว่าเงินบาทแข็งค่าจนได้31บาทแล้วเนี่ยค่ะนะครับต่างชาติจะเข้าอีกหรือนะครับเดี๋ยวเราฟังวิเคราะห์แล้วกันว่าคจ่ะะเกิดอะไรขึ้นในเนอี่นยาคตคุณผู้ชมถามมาด้วยบอกว่าต่างชาติมาจริงหรือยังครับฮะก็ต้องดูว่าเทรนด์แนวโน้มเงินบาทจะแข็งค่าหรือไม่นะครับซึ่งในระยะช่วงสักเดือน2เดือนเนี่ยผมคิดว่ายังพอมีการแข็งค่านนีะ่ครยับังเพราแขะว็ง่าไม่พออีกเหรอคะพี่ต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าดูเปรียบเทียบ2ประเทศค่ะเอาเฉพาะอเมริกากับไทยก่อนค่ะของอเมริกาก็เมื่อวานนี้มีการรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่ประชุมกันวันที่29-30มกราคค่มะที่ผ่านมานะครับในตัวมินิทที่ว่าเนี่ยเขาเขียนคำว่าเขาจะอดทนในการดำเนินการเรื่องดอกนโยบายดอกเบี้ยค่ะโดยไม่กำหนดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับความหมายคือว่าก็เหมือนกับว่าสุดๆเลยค่ะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเวลาอีกไกลเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเคยส่งเมสเสจมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะนะครับแต่อันนึงที่มันเขียนเพิ่มเติมก็คือว่าเรื่องของการลดขนาดงบดุลค่ะคือตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2017เนี่ยเขาหยุด QE แล้วก็ลดขนาดงบดุลมาจาก4.4ล้านล้านตอนนี้ก็เหลือ4.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐค่ะเขาเขียนคำว่าหยุดนะครับจะหยุดภายในปี2019ก็คือปีนี้ค่ะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ว่าก็เดิมคือไม่มีการพูดถึงตอนนี้ก็คือพูดถึงนะเมื่อก่อนลดขนาดงบดุลความหมายคือดอลลาร์จะหายไปคือเงินดอลลาร์ในตลาดเนี่ยจะวิ่งเข้าสู่ธนาคารกลางถูกไหมฮะนะตอนนี้หยุดก็คือว่าสภาพคล่องของดอลลาร์ก็ยังสูงอยู่ไม่ได้ลดลงงั้นทั้งสองประเด็นนะครับก็คือว่าดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นถ้าจบกันทันดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นนะครับจะเลิกการลดขนาดงบดุลงั้นสภาพคล่องของตัวดอลลาร์ก็จะสูงขึ้นนะครับเงินดอลลาร์ก็ควรจะอ่อนค่าลงถูกไหมฮะอันนี้คือประเด็นเรื่องของฟันโฟกับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของฟันดัมเมนทัลของเศรษฐกิจอเมริกาค่ะนะครับคือตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่ประกาศล่าสุดก็คือยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมเนี่ยติดลบไป 1.2% ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ9ปีนะครับเทียบกับพฤศจิกาเนี่ยบวก 0.1 จากบวก 0.1 เป็นลบ 1.2 ก็หายไปเยอะนะครับก็ทำให้การคาดการณ์ของตัวเลข GDP ของอเมริกาค่ะนะครับจะยอดค้าปลีกเนี่ยทั้งบาร์เคทั้ง JP Morgan ปรับลงหมดเลยนะครับซึ่งไตรมาส3เนี่ยเขาออกมาแล้วคือ 3.0% ค่ะนะไตรมาส4ก็กำลังจะออกกำลังจะออกนะฮะก็ของบาร์เคเนี่ยบอกว่าจะปรับเขาปรับจาก 2.8 หรือ 2.1 ค่ะ JP Morgan ก็ปรับจาก 2.6 หรือ 2.1 แสดงว่าสิ่งที่คาดคือไตรมาส3 3.0แต่มาสี่จะออกมาที่2.1ก็คือจาก3.0หรือ2.1ก็แสดงว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจอเมริกาชะลอตัวลงสองเด้งฮะคือเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยไม่ขึ้นหยุดลดขนาดงบดุลงั้นดอลลาร์ก็ควรจะอ่อนนะครับถ้าดอลลาร์จะอ่อนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นญี่ปุ่นยุโรปนะครับจีนก็เฉยๆเพราะเขาลงเหมือนกันเดี๋ยวจะมีข้อต่อไปนะฮะก็คือว่าเอ้ยเกิดแบบนี้เราต้องมาเทียบหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยค่ะนะคือขายดอนไปซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหรืออาจจะเสี่ยงนิดนึงนะครับตอนแรกก็คือซื้อทองเห็นทองพุ่งแรงมาก
ขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับก็คงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะนะครับก็คือขึ้นจากประมาณแถวแถว1,277เหรียญต่อทอยออนตอนนี้ก็1,341เหรียญต่อทอยออนค่ะก็คือขึ้นมาเพราะดอลลาร์อ่อนคนก็งงให้เอาไงดีถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะซื้อบิตคอยจะซื้อคริปโตเคเรนซีแต่ตอนนี้เงียบไปนะไม่ค่อยไว้ใจ นะก็คือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะมันก็ต้องเข้าคริปโตเคเรนซีนะครับมันก็เอาไม่เข้าก็คือเข้าสินค้าโภคภัณฑ์แล้วเขาก็ไปเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือซื้อทองนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยกล้าซื้อน้ำมันเท่าไหร่นะครับก็ไปซื้อเนี่ยก็ไปซื้อในตัวเรียกว่าส่วนต่างก็คือค่าการกลั่นปิโตรเคมีที่เขาเรียกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ปลายหรือกลางน้ำก่อนหน้านี้โดยเฉพาะตัวค่าการกลั่นเนี่ยมันต่ำกว่า2 เหรียญต่อบาร์เรลมันก็เลยตีขึ้นมาไวนิดนึงนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือมาซื้อน้ำมันไอ้น้ำมันเนี่ยมันประเด็นเรื่องรองนะที่บอกว่าโอเปกลดกำลังการผลิตนะครับเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ย 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันตอนนี้ก็ลดลงไปแล้ว 83% นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของอเมริกาก็บอยคอตเวเนซุเอลาแล้วก็อิหร่านอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็เฉยๆนะก็คือเหมือนกันก็ลดลงคือลดซัพพลายแต่ในฝั่งของตัวหลักของการลงทุนก็คือว่าถ้าดอลลาร์อ่อนสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะขึ้นอันนี้คือเดี๋ยวข้ามไปว่าเดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันก็คือว่าก็คือหนึ่งก็คือซื้อน้ำมันซื้อสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแล้วสองก็คือก็ต้องไปหาประเทศที่มีความแข็งแรงมากนะครับก็คือประเทศไทยนะประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าดูฟันเดเมนทัลก็คือตัวเลขดุลบัญชีเดือนสะพัดเราเนี่ยเป็นตัวเลขบวกเรื่อยๆนะครับล่าสุดส่งออกติดลบ 1.6%แต่การนำเข้าติดลบมากกว่า 6.7% ดุลการค้าก็เลยเป็นบวกนะครับแล้วก็ดุลบริการคือนักท่องเที่ยวก็ดันบวกอีก 7.7% ค่ะดังนั้นดุลบัญชีเราก็เกินดุลเรื่อยๆคือเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเกินดุลมากปุ๊บอ่ะอันนี้แหละประเทศแข็งแรงนะเงินเฟ้อก็ต่ำไม่ถึง 1% มานานแล้วก็ต่ำๆอยู่อย่างเงี้ยแต่หลายๆอย่างประกอบกันก็คือดุลบัญชีเพราะเราเกินดุลมากนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเราไม่สูงนะครับเข้าขายที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเราไม่สนใจเรื่องการเมืองในประเทศแล้วหรอคะคือการเมืองเป็นเรื่องรองคือถ้าจะลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวต้องดูฟันดัมเมนทัลก็คือเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะการเมืองจะเป็นตัวส่งผลว่าให้เราตกพอการเมืองออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงค่ะนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือแบงก์ชาติเมื่อวานก็ประกาศตัวออกเรื่องของประชุมเหมือนกันคือต่างอย่างอเมริกาบอกว่าถ้าภาษาง่ายนะอาจจะยังไม่หยุดนะคือหยุดขึ้นดอกเบี้ยหยุดลดขนาดงบดุลแต่ของไทยเนี่ยเหมือนกับว่านโยบายผ่อนคลายมากขึ้นแต่บอกว่าดอกเบี้ยจะขึ้นค่อยเป็นค่อยไปก็คือถ้าโทนดอกเบี้ยคืออเมริกาจะสุดๆเลยไม่ขึ้นของไทยก็บอกว่าตั้งท่าทีสงวนท่าทีไงก็คือไม่ขึ้นทั้งคู่โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยช้าลงทั้งคู่แต่ของอเมริกา aggressive กว่าของไทยก็เบากว่าของอเมริกามุ่งมั่นกว่าคล้ายๆกันเชิงเปรียบเทียบก็คือว่าตัวผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าดอกเบี้ยเราควรจะเทียบกันก็คือเราควรจะต้องขึ้นได้มากกว่างั้นสังเกตว่าผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกาลงผลตอบแทนพันธบัตรไทยขึ้นถึงแม้ว่าหุ้นถึงแม้ว่าเงินบาทเราแข็งก็ตามนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีระยะสั้นนะผมนี่คงจะพูดถึงระยะสั้นๆคือเดือนหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าเงินที่เข้าไปรอบนี้ไม่ใช่เข้าตราสารหนี้ก็คือน่าจะมาเข้าหุ้นที่เพิ่มขึ้นได้เข้าแบบค่อยๆแบบเสี่ยงๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติก็ยังกักอยู่โอเคบอกว่าประเทศไทยยังมีความเสี่ยงปัจจัยภายนอกคือเศรษฐกิจโลกอันนี้รู้อยู่แล้วอันที่สองก็คือว่าภายในก็คือเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ในประเทศไทยอาจจะช้าลงอย่างที่คุณปอมบอกก็คือการเมืองนั่นแหละนะเคยมองมีความเสี่ยงสินเชื่อบ้านเขาก็ทำบังกับ LTV ไปเรียบร้อยแล้วสินเชื่อเช่าซื้อก็มีความเสี่ยงแต่ที่เขาที่ผมตั้งประเด็นก็คือว่าเขามองว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้เลเวอเรจมากเลเวอเรจเขาว่าหมายความกู้เสร็จแล้วมาลงทุนกู้แล้วมาลงทุนแบงก์ชาติมองเป็นความเสี่ยงนะก็ทำให้เขาก็เลยบอกขึ้นไม่ขึ้นนะแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปกู้แล้วมาลงทุนนี่เป็นความเสี่ยงอะคะความเสี่ยงอ่ะถ้าเขากู้มาแล้วอย่างคุณปอมไปกู้แล้วไปลงทุนปรากฏว่าขายดีก็โอเคมีปัญญาใช้หนี้ถูกไหมถ้าเปิดขายไม่ดีปรากฏว่าขายไม่ไปตามคาดนะครับดอกเบี้ยก็กินหมดอะไรเงี้ยใครไง
สถานการณ์คืองั้นก็คืออาจจะเกิดเรียกว่าเลทมากขึ้นเรียกว่าคือสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทุกคค่นะก็มีความกังวลถ้าเศรษฐกิจดีจะไม่พูดถึงประเด็นนี้ค่ะนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันเศรษฐกิจอเมริกาชะลอนะค่ะคือเมื่อกี้ที่บอกไปจาก3เหลือ2.1นั่นสิของไทยเนี่ย Q3 3.2ค่ะไม่อยากพูดเลย Q1 5.0โอ้Q1 ปีที่แล้วนะ5.0ค่ะไอ้5.0เราก็เลยอินเด็กซ์เราก็เลย1850เงี้ยฮะอ๋ออ่าแล้วถ้าใครเล่นตามโมเมนตัมเศรษฐกิจก็คือคว่่ะาไอ้เศรษฐกิจที่พีคสุดก็คือเดือนมกราคมเนี่ยนคะค่ระับคือประมาณหุ้นที่ขึ้นไปที่สูงสุดรอบนี้คือตอนมก25 มกราปี2561ค่อยะู่ที่1848ไอ้ไตรมาสหนึ่งเนี่ย GDP 5.0%Q2 4.7หุ้นก็ลงมาทำจุดสูงสุดลดลงใช่ไหมก็มาเหลือแค่1,805จุดนะครับแล้ว Q3 ก็เหลือ3.2นะครับก็ลงมาเรื่อยๆฮะนะครับแต่ว่า Q4 ทันทีกลับขึ้นมา3.7%ค่ะนะครับก็คือว่ามันก็คือเรา3.2ไป3.7ว่าง่ายค่ะแต่ของอเมริกา3.0แล้วคาดว่าจะเหลือ2.1ค่ะของเรา3.2คาดว่าเอ้ไม่ใช่คาดว่าประกาศแล้วคือ3.7ค่ะนั้นดหลีายเรื่ของึ้ปนระกอบกันเอ้ยเงินบาทก็ต้องแข็งเลยฮะแต่ว่านี่คือพูดบนคนบอกว่าพูดเพราะว่ามันแข็งแล้วคุณมาพูดก็คือพูดมาตั้งนานแล้วค่ะนะนี่คือ Q1จะแข็งค่าขึ้นค่ะนี่เคยบอกว่า Q1เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นหุ้นก็ควรจะขึ้นต่อไปค่ะแต่ Q2 ผมว่าเงินบาทจะเอ้ยดอลลาร์จะเริ่มกลับมาแข็งค่ะแต่เงินบาทอาจจะไม่ได้อ่อนค่ามากนะคือดอลลาร์จะกลับมาแข็งเพราะว่าอะไรคนอื่นจะลงฮะก็คือยุโรปก็น่าจะลงนะฮะเพราะ GDP นี่2.2ไตรมาสสองสอง1.6ไตรมาสสาม1.2ไตรมาสสี่อันนี้เฉยอันนี้เฉยเฉยนะฮะเยอรมันนะพี่เบิ้มนะ2.0 1.1 0.6เห็นไหมก็คือว่าปีต่อปีเนี่ยเหลือไม่ถึง1นะฮะค่ะแล้วก็ถ้าเป็น Q ต่อ Q เนี่ยไตรมาสสามลบนะฮะ0.2%ค่ะQ4 เหลือศูนย์นะครับ IMF ก็เลยบอกว่าเฮ้ยปี62เนี่ยผมเคยปรับคุณแล้วนะลงเยอรมันเนี่ยจาก1.9ค่ะมาเหลือ1.3ค่ะนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลงใหม่ลงเพิ่มอีกแต่ว่าเยอรมันเนี่ยกำลังโดนดาวเกรดในเรื่องของการตัวเลขเศรษฐกิจในปีนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลข PMI ภาคการผลิตของเยอรมันตอนนี้ต่ำกว่า50เป็นเดือนแรกคือเดือนมกราคมโอ้มาอยู่ที่49.9โอ้โหหลายเด้งเลยค่ะแล้วถามเห็นคุณโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเนี่ยจะขู่เพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรปอีกด้วยก็แย่ครับพี่อีกอ่ะ ไปกันใหญ่แล้วเนี่ย ถง้ัา้นก็แย่งั้นเยอรมันก็ต้องแย่อีกยุโรคป่กะ็ต้องแย่อีกค่นะะครับอันนี้คือแสดงว่าเงินยูโรควรจะอ่อนค่าค่ะถูกไหมดอลลาร์ก็อาจจะกลับมาแข็งค่าในอนาคตคือ Q2 นะฮะแล้วก็อังกฤษค่ะพี่เบิ้มตัวที่สองก็คือเงินปอนด์นะครับทฤษฎีเดียวกันคือ 1.6 ไตรมาสสามค่ะ1.3ไตรมาสสี่สังเกตว่าตัวเลขมันก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงนะครับแต่ขนาดเดียวกันนะฮะนะครับกำลังเข้าสู่ไฮไลท์แล้วฮะเงินเฟ้อนะฮะลดลงก็จริงจาก2.1และ1.8ค่ะนะครับแต่ถ้าคุณเทียบนะฮะถ้าคุณปอมเทียบ Q4 1.3%นี่คือตัวเลข GDP ค่ะแต่เงินเฟ้อของอังกฤษเนี่ย1.8ค่ะฟังทันไหมฮะก็1.3กับ1.8คือปกติแล้วหุ้นจะขึ้นแรงๆก็คือ GDP ต้องมากกว่าเงินเฟ้อแต่อันนี้ GDP น้อยกว่าหุ้นจะลงแรงๆก็คือเงินเฟ้อมากกว่า GDP นะ1.3ก็คือ GDP 1.8คือเงินเฟ้อแล้วผสมกับ Q4 เนี่ยค่ะผลตอบแทนโบนัสของอังกฤษนะฮะก็คือรายได้ของมนุษย์เงินเดือนอย่างเราค่ะอย่างนะครับก็คือ Q4 +3.4%สูงสุดตั้งแต่ปี2008แล้วเงินเฟ้อของอังกฤษกำลังจะเพิ่มขึ้นนะฮะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าโอ้แย่แล้วก็แล้วเบรกซิตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะตอนนี้คุยกับยุโรปไม่ค่อยจไมบ่นะคือ29มีนาแล้วก็เมื่อวานบอกว่าที่คุยกับญี่ปุ่นกับเกาหลีสงสัยไม่รู้เรื่องเหมือนกันไอตัว FTA นะฮะบอลอังกฤษก็เตะเอาแข่งกันแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้ฮะสเปอร์เตะกันหน้าดูเชลซีปรากฏว่าคุณไม่รู้ตัวเลยว่าเงินเฟ้อกันจะสูงตามค่าตัวนักบอลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นไปได้เนาะเพราะเมื่อกี้พี่ก็บอกว่ามนุษย์เงินเดือนก็เงินเพิ่มเงินสูงขสึ้านมจดุ้ดวยสี่เปอร์เซ็นต์สูงสุดตั้งแต่ปี2008นะเงินเฟ้อสูงแสดงว่าเงินเฟ้อสูงเงินปอนด์ยังจะอ่อนค่ะนะฮะคือตรงโครงข้ามบ้านเราเงินเฟ้อต่ำเงินบาทก็เลยแข็งเยอรมัน
เศรษฐกิจกำลังชะลอตัวเงิคน่ะยูโรควรจะอ่อนค่าอืมตะกร้าเงินของดอลลาร์นะครับก็ประกอบไปด้วยยูโรค่ะแล้วก็ปอนด์แล้วก็เยนนะครับแล้วมีสวิตฟังมีหลายๆอย่างประกอบ6-7 อย่างนะครับผมจคำ่ไมะ่ได้เหมือนกันนะครับแอนซักเรียนแต่ว่าเอาหลักๆแล้วกันคืออังกฤษกำลังจะเงินปอนด์กำลังจะอ่อนค่าอันใครไปดูแมนยูกับลิเวอร์พูลก็หยุดไว้ก่อนก็ได้แต่ต้องไปแล้วเพราะอาทิตย์นี้แหละค่นะะฮะโอเคพูดเล่นนะก็คือว่าในอนาคตเนี่ยเงินดอลลาร์กำลังจะแข็งค่ะแต่ตอนนี้อ่อนแต่ว่าในอนาคตคือ Q2 เนี่ยโดยเฉพาะหลัง29 เดือนมีนาคมอืมนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือญี่ปุ่นนะอืนมะตัวเลข GDP เหมือนกันนะไตรมาส30%อืมไตรมาส40+0.7ก็คือปิ่มๆแหละอันนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่สําคัญก็คือตัวเลข PMI ภาคการผลิตปิ่มน้ําคือเดิมคือ52 53ตอนนี้50.3อืมคือมันต่ําเริ่มใกล้ต่ำกว่า5ต่ำกว่า50ก็คือไม่ดีค่ะนะครับแล้วก็ตัวเลขของญี่ปุ่นก็คือการขาดดุลการค้า4 เดือนติดต่อกันปกติแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเกินดุลการค้านี่4 เดือนแล้วนะค่ะแล้วก็ส่งออกเดือนมกราคมลบไป8.4%นำเข้าลบไปแค่0.6%อุ้ยส่งแน่อนออนกนี่สำคัญของเขาเลยนะคะแต่ส่งออกเนี่ยที่ลบลงมากก็คือจีนนะอ๋อที่ส่ทงีอ่อกจไปีนเนจี่ยีนส่งออกไปที่จีนเนี่ยลดลงเยอะนะครับพอลดลงเยอะปุ๊บโอเคก็เลยมีปัญหาเลยเกิดการขาดดุลการค้าอืนะครับอันทั้งหมดก็คือว่าเงินเยนก็ควรจะอ่อนค่าค่ะถูกไหมฮะนั้นสรุปก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเงินบาทเทียบกับเงินยูโรเงินบาทเทียบกับเงินปอนด์เงินบาทเทียบกับเงินเยนในอนาคตอาจจะเรียกได้ว่าเราแข็งค่าขึ้นต่อแต่ว่าถ้าเอา3-4 ประเทศนี้เทียบกับดอลลาร์อาจจะแข็งนะครับแต่ว่าโลกเนี่ยเขาคงไม่คิดหรอกฮะว่าเอาดอลลาร์มาเทียบกับเงินบาทแล้วมาจัด strategy ในการลงทุนถูกไหมเขาก็ต้องประเทียบประเทศใหญ่ๆเหมือนกันค่ะงั้นเทียบเป็นตะกร้าเงินคือเงินบาทอาจจะไม่ได้อ่อนค่านะค่ะแต่ว่าตะกร้าเงินก็คือ DXYO ที่เราเรียกกันเนี่ยประเภทเนี้ยอาจจะเริ่มกลับมาแข็งค่าในไตรมาสที่สองคือหลัง29 มีนาคมตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนหน้านะครับก็คือผมว่าหุ้นก็ยังไปได้ยังไม่ออกอาการข้างๆเนี่ยคือไซด์เวย์ค่ะลงมาก็น่าซื้อขึ้นไปก็น่าขายแต่มาทีไรก็น่าขายทุกทีเลยตอนนี้คือระวังไว้หน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านักวิเคราะห์เห็นตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้เห็นนักวิเคราะห์ปรับประมาณการลงเรคื่่อยะๆถ้ากําไรต่อหุ้นนะฮะคือ GDP growth เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็คือปรับลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ของเราเนี่ยก็ปีนี้เหลือแค่3.8%ปีแล้วคือ4.2ปีนี้คือ3.8เห็นไหมก็ปรับลงแต่ว่าตัวเลข EPS คือกําไรต่อหุ้นนคะ่ะตอนต้นปีหรือปลายปีแล้วยังจำได้คือ115 บาทต่อหุ้นนี่คือบูมเบิร์กนะนะครับแล้วก็3 อาทิตย์ที่แล้วคือ112.55โอ้กับเดือนที่แล้วยังพูด112จุดเดือนที่แล้วยังพูด112.55อยู่เลยค่ะนะครับแต่ว่าวันนี้111.44โอ้คือหายไป1.11 บาทต่อหคุ้่นะอืมมันจะมีผลต่อการคำนวณ Index Target อืนะครับอันมคือถ้ามองตัวที่ผมเคยบอกว่าจะเทรดที่ค่าเฉลี่ยกับบวก1 SD ค่ะเทรดที่ค่าเฉลี่ยกับบวก1 SD คือก็เอาบวก1 SD คือ 14.87 เท่าค่ะนะ94.87เท่าคูณ111.44คือแสดงว่าผมมองรอบนี้คือแนวต้านคือ1657ลองคำนวณดูอืม14.87นะครับคูณด้วย10อะไรหนหึ้่างหนสึิ่บงเหอน็ึ่ดงจุดจุสดี่สี่สีส่ี่ค่ะนะครับก็ออกมา1657แนวรับก็คือ 0.75 เท่านะฮะ114.47ก็คือ1612แสดงว่าแนวรับในเรื่องของตัว valuation ของนักพื้นฐานเขามองไว้ที่1612แนวรับเขามองไว้ที่1657แนวต้านนะครับถ้าหลุดก็โอเคก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในทางเทคนิคนะฮะถ้าดูกราฟทางเทคนิคที่หลายคนก็ชอบใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็มองออกข้างๆนะอืมหมายว่าก็คือข้างๆมาหลายคือต้องขึ้นอยู่ว่าเวลานั้นมันเป็นยังไงข้างๆที่ว่าคือว่าถ้าดูเส้นค่าเฉลี่ย200 วันค่ะนะครับที่เป็นแบบ exponential ก็คือ1660ค่ะเห็นไหมก็คือมันตรงกันหมดเลย1660เมื่อกี้1657เออก็ใกล้ๆอ่ะนิดเดียวเมื่อกี้พูดไปพูดมาให้มันไม่ใช่มันใกล้กันให้มันใกล้ให้ได้ จะได้เข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือตอนนี้คือรอบนี้คือทั้งพื้นฐานแล้วก็คเท่คะนิคอืมนะครับก็คือมันอยู่ที่1660แล้วกันอ่ะโคอ่ะเคนะครับแล้วก็ลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย200เอ้ย200คือแนวต้านใช่ไหมค่ะแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย25วันกับ
75วันค่ะนะ25วันกับ75วันคือ1632เออเท่ากันเลยอ่ะนะครับก็แปลว่า1632แนวรับนะฮะในทางเทคนิคนะแล้วก็1660แนวต้านค่ะก็เรียกว่าลงมาก็ใกล้ๆเนี่ยหนึ่งตามกัน630ลงมาก็รับใหม่ขึ้นไปใกล้ๆ1960ก็ขายใหม่ก็อยู่ในกรอบนี้ไปแล้วการเมืองก็รอเราก็รอไปวางไปถึง24มีนาคมค่ะสังเกตว่าที่คุณบอมมาพูดถึงการเมืองเนี่ยผมก็เลยบอกว่าณนะวันนี้จนถึง15แล้วกัน16แล้วกันมีนาคมก็เก็งกำไรไปก่อนโอ้เมื่อไหร่นี่เรเมาื่อไหร่จะใกล้เลือกตั้งแล้วนะเนี่ยเออว่าก็ไปก่อนเลือกตั้งเราก็มันมีหลายประเด็นไงค่ะก่อนเลือกตั้งก็คือดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นค่ะเบรกซิต29มีนาเดดไลน์อ๋ออ๋อหนึ่งมีนาที่บอกว่าถามบอกว่าเลื่อนให้จีนและใช่ใช่อันนั้นก็เลื่อนไปก็หนึ่งมีนาก็ไม่ใช่เดดไลน์แล้วค่ะมันก็เลื่อนออกไปอาจจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะเดี๋ยวคงแจ้งเอาว่าเมื่อไหร่ค่ะถ้ามันเป็นสิ้นเดือนมีนาคมเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวเงินบาทช่วงไตรมาสที่สองที่เคยบอกว่าที่เตือนไว้นะครับไปเตือนไตรมาสสองนะนะครับคือดูแพทเทิร์น8ปีที่ผ่านมา6ปีเนี่ยไตรมาสสองเงินบาทอ่อนค่า1ปีไซด์เวย์1ปีแข็งค่าก็คือว่าถ้าเชื่อสถิติก็คือว่าเงินบาทไตรมาสสองทำไมถึงอ่อนค่าเพราะว่าเดือนพฤษภาคมคือมีเมษามีนาเมษาพฤษภาส่วนใหญ่จะขึ้นเครื่องหมาย XD อ๋อบริษัทต่างๆจะขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะอัน XD ปั๊บนะพอ XD ปั๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็คือเขาคงไม่เขาคงเอาเงินออกไว้ง่ายนะคงไม่ลงทุนต่อก็เอาเงินออกไปพอเงินออกไปปั๊บหุ้นก็เงินบาทก็ควรจะอ่อนค่าค่ะอันก็เลยระมัดระวังช่วงของเดือนเมษาเงินเมษาก็คือวันหยุดเยอะค่ะปรากฏว่าแจ้งมาแล้วนะ12เมษายนนะจริงแล้วเป็นวันหยุดราชการใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าแบงก์หรือว่าสถาบันการเงินไม่หยุดนะฮะก็คือหยุดหลายวันก็เอาแค่ที่พอแล้วกันค่ะหยุดเยอะไปก็เดี๋ยวจะขี้เกียจนะเสาร์อาทิตย์นี้ก็บางทีก็กลับมาวันจันทร์นี่ก็งงๆแล้วจะพูดอะไรดีคือความเหมือนกันก็คือสรุปก็คือว่าผมมองว่าตอนนี้คือยังไปได้ค่ะนะครับแต่ว่าก็ให้ดูที่ไอ้ที่บอกคือว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีการโยกย้ายกลุ่มเรื่อยๆนะครับก็เมื่อเดือนที่แล้วก็เน้นดีเฟนซีฟคือไอ้พวกโรงไฟฟ้าโรงพยาบาลนะฮะก็ขึ้นมากันก็ขึ้นมาเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ไงไอ้หุ้นที่เป็นดีเฟนซีฟเราก็ต้องขายทิ้งเพราะกำไรเยอะแหละนะครับสังเกตอีกอันนึงก็คือให้ขึ้นแนะนำเคยแนะนำไปตัวพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ขึ้นมาเยอะนะครับพอ XD ปุ๊บหายไปเยอะคือผมบอกว่าผมเน้นเก็งกำไรนะไม่ได้ซื้อถือยาวเก็งกำไรเกิดหมายความว่าเดือนนึงเรามาอัปเดตกันทีคำถามคือว่าหุ้นเซกเตอร์ไหนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันความอ่านขอดูเซตแป๊บนึงเพราะว่าเปิดมาสักพักนึงแล้ว 1646.41 1646.81 จุดนะคะบวกไป 1.43 จุดนะคะอ่ะมาทีนี้เซกเตอร์เมื่อกี้คุยกันไว้ว่าคราวที่แล้วที่พี่ต้นมาเนี่ยเน้นดิเฟนซีฟนะคะก็คงจะกำไรกันไปแล้วถ้าคุณผู้ชมซื้อตามพวกโรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยโรงพยาบาลแล้วก็มี CPF ตัวหนึ่งด้วยที่ก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนี้ก็คนก็กำไรเยอะไปแล้วเพราะราคาหมูมันขึ้นค่ะนะเดี๋ยวตอนนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มเปลี่ยนเทรนด์ใหม่ค่ะเป็นรอบนี้จะแนะนำเป็นอะไรคะพี่เป็นคอมมอดิตี้อ่ะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะดอลลาร์อ่อนสินค้าโภคภัณฑ์จะขึ้นเมื่อกี้บอกไปที่ทองขึ้นค่ะถูกไหมแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นเรียกว่าปลายน้ำนะครับต่อมาก็คือกลางน้ำนะครับถ้าเป็น2สัปดาห์ที่แล้วก็คือกลางน้ำกลางน้ำก็คือแลปิโตเคมีลงกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ลงค่ากันกันเนี่ยเคยเหรียญถึง2เหรียญต่อบาร์เรลต่ำมากนะครับเคย12เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้พูดถึงก็ทำให้หุ้นลงกันแลปิโตก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ก็คือขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับงั้นรอบนี้ก็คือก็ต้องไล่สเต็ปมาสเต็ปที่ว่าก็คือตัวต้นน้ำนะครับนั่นคือน้ำมันนะครับก็คือปตท.สผ.นะครับมาไล่มาไล่ไล่ไล่มาเรื่อยๆนะครับนั้นตอนนี้ผมจะโฟกัสที่ปตท.สผ.มากที่สุดในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเหตุผลนั่นคือเรื่องของภาพของกลยุทธ์แต่ถ้าภาพของตัวเขาเองนะครับก็คือเรื่องของโมเซมบิกที่เขาประมูลแล้วมีติดกันเล็กน้อยเนี่ยผมคิดว่าคงจะผ่านได้นะครับเพราะว่าถ้าได้โมเซมบิกนี่พื้นฐานจะเพิ่มอีก9 บาทต่อหุ้น
นะครับอันนี้คือ9บาทต่อหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นอัพไซด์ของตัวปตท.สผ.อันที่2ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันค่ะไอ้เราใส่ประมาณการราคาน้ำมันเนี่ยแค่57เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้คือดูไบนะครับแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันก็คือมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์ในการปรับประมาณการเพิ่มนะครับเพราะว่าดูไบเนี่ยณตอนนี้น้ำมันดูไบอยู่ที่65ตอนนี้เราใส่ในประมาณการคือ57แต่ตอนนี้ราคาน้ำมันดูไบ65แสดงว่าถ้าน้ำมันดูไบนิ่งๆอยู่นะครับโอเปกก็บอกว่ายังลดกำลังการผลิตอยู่ถึงแม้ว่าโลกโอเคว่าดีมานด์ไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวเลขภาคการผลิตลดลงนะครับแต่ณวันนี้คือมีโอกาสที่น้ำมันจะส่งแหละไม่ได้บอกขึ้นต่อนะเอาแค่ส่งก็ต้องมีการปรับประมาณการใช่ไหมในไตรมาสที่1นะอันนี้คืออันที่2อันที่3คือค่าเงินบาทค่ะนะครับคือหลายตัวในกลุ่มโรงไฟฟ้าหลายตัวในกลุ่มตัวพลังงานนะครับส่วนใหญ่ก็คือกู้เงินต่างประเทศแล้วรายได้ก็เป็นเงินสกุลเงินในประเทศส่วนใหญ่นะนะครับก็มีบางแต่ว่าของสผ.เนี่ยนะครับคือถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้น1บาทเงินบาทแข็งค่าขึ้น1บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเขาจะกำไร100ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหนะก็มี forex gain อีก100ล้านเหรียญสหรัฐโอ้ยตอนนี้ก็กำไรกระจายเลยสิตอนนี้ก็1ประมาณ1 1 1 1นะครับก็ลงมาจากประมาณ32ต่อเอา31ธันวาอยู่ที่ 32.29 ค่ะนะนี่คือปลายปีที่แล้วนะตอนนี้อยู่ที่31ทวนๆแล้วกัน 31.1 31.0 อะไรเงี้ยนะแสดงว่าสผ.จะได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ตรงกันข้ามนะกับบ้านปูบ้านปูขาดทุนนะคือตรงกันข้ามว่าเงินบาทแข็งค่าบ้านปูจะเสียประโยชน์นั้นใครเป็นต้นน้ำนะต้นน้ำก็ไม่ใช่หมอต้นน้ำก็คือถ่านหินกับน้ำมันถูกไหมไม่ใช่หมอเขาว่าบ้านปูจะเราจะลงทุนด้วยเราก็เอาเฉพาะตัวปตท.สผ.แล้วกันนะครับก็พื้นฐานมองไว้ที่134นะครับตอนนี้สผ.ก็อยู่ที่ขึ้นนิดนึง 126.5 126 127นะครับก็แนวต้านคือ200วัน128นะครับผ่านได้ก็128ใช่ไหมแนวต้าน200วันผ่านได้ก็132นะครับก็เราให้ซื้อเลยนะครับไม่ต้องซื้อตรงนี้เลยแล้วก็ดูเทคนิคอลคือว่าถ้าคนชอบเทคนิคอลนะตีจุดสูงสุดลดลงเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่ก่อนหน้านี้แล้วจุดต่ำสุดสูงขึ้นเรื่อยๆเออจริงนักเทคนิคก็บอกสามเหลี่ยมก็ต้องระยะทางก็คือเท่ากับไอ้ฐานตรงทฤษฎีคือต้องเท่ากับถ้าเรียนนะฮะผมบอกพูดอะไรนี่ผมพูดมาหลายปีแล้วนี่ผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่แต่เห็นมันสวยก็เลยพูดสักหน่อยนะครับแล้วก็ MACD ซึ่งตัดเส้นซีโร่เส้นศูนย์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ ADI บวก DI บวกมากกว่า DI ลบแล้วก็ RSI ยังไม่โอเวอร์บอทเป็นนิวทรัลอย่างที่เราแสดงว่าทุกอย่างก็ครบองค์ประกอบนะครับก็แสดงว่าน่าซื้อหุ้นของปตท.สผ.ในเรื่องของตัวเมื่อกี้ที่เล่ามาเรื่อยๆนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมานะครับพอน้ำมันขึ้นนะฮะสินค้าเกษตรจะขึ้นครับโอ้สินค้าเกษตรจะขึ้นนี่คือคอมมอดิตี้นะคือหลักการของการลงทุนของหุ้นมันจะเป็นอย่างนี้ทุกทีค่ะแล้วก็ผสมกับพืชตอนนี้ที่มันจะกำลังเกิดปัญหาก็คือเรื่องของตัวเอลนีโญก็คือภัยแล้งมันเริ่มมาบางประเทศแล้วเริ่มมาแต่ยังไม่เต็มที่นะก็คือว่ามันก็เริ่มรีบาวไหวง่ายนะครับงั้นก่อนหน้านี้ข้าวขึ้นไปแล้วแต่ข้าวอาจจะไม่เกี่ยวกับหุ้นนะฮะเกี่ยวหุ้นบ้านเมื่อก่อนก็มีหุ้นตัวนึงไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็เงียบไปนะครับแต่ถ้าคุณดูนะครับไม่รู้ว่าคุณปอมมีหรือเปล่านะครับก็คือเรื่องของราคายางไม่มีเนี่ยตรงนี้ไม่มีผมเขามีรอยเตอร์หรือบิสนิวหรือว่าตัวบลูมเบิร์กนะครับก็จะมีไม่มีสักอย่างมีแต่เดี๋ยวก่อนนะยางมันต้องอยู่ในกลุ่มแป๊บนึงนะพี่คอมมอดิตี้ใช่ไหมในนี้ดันไม่มีอ่ะออลนัชชัลออยล์ลีดนิโคลคอปเปอร์ตินคอนซอยบีเดี๋ยวกำลังดูไม่มีลับเบอร์ปลายปี170นะครับตอนนี้อยู่197เกือบ200นะครับเกือบขึ้นมาแล้วที่อันนึงก็คือน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลขึ้นทั้งคู่ค่ะน้ำตาลก็คือตั้งแต่ตอนช่วงของวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ต่ำสุดนะครับอยู่ที่3.23.40ตอนนี้ก็3.60ก็แสดงว่าผมกำลังมองว่าราคาน้ำตาลกับราคาตัวยางพาราเนี่ยกำลังจะเริ่มเพิ่มขึ้นพอเมื่อกี้ที่บอกไปคือภัยแล้งนะ
ที่น้ำตาลที่เพิ่มขึ้นก็เพราะว่านอกจากฟันนอกจากเรื่องของเอลนีโญแล้วคือราคาน้ำมันตอนนี้ขึ้นเยอะใช่ไหมค่ะไอทางประเทศบราซิลเนี่ยเขาเห็นว่าเอาอ้อยไปผลิตน้ำตาลเนี่ยโอ้โหได้น้อยเขาเลยเอาไปผลิตเอทานอลนั่นก็คือว่าก็แย่งกันนะโอเคนี่ผลิตอ้อยยังผลิตน้ำตาลถูกไหมฮะก็แย่งกันแล้วราคาน้ำตาลก็เลยวิ่งขึ้นค่ะนะครับมันก็คือผมก็เลยมองว่ากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ยดูน่าสนใจนะครับนั่นคือแต่ว่าหลักทรัพย์กสิกรไทยไม่มีเปเปอร์นี้นะครับค่ะนะครับก็คือไม่มีเปเปอร์ในการในเชิงพื้นฐานก็ขออนุญาตไปเชิงกลยุทธ์แล้วกันแล้วก็เทคนิคนะครับถือว่าใช้ได้ค่ะตกลงพี่เอาอะไรเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยสองตัวไง STA กับตัว KSL น้ำตาลยากับน้ำตาลยากับน้ำตาลแต่ว่าเมื่อวานนี้ตัว STA อาจจะขึ้นมาพอสมควรค่ะนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าทฤษฎีเดียวกันกับปตท.สผ.คือจุดต่ำสุดลดลงเรื่อยๆค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เรียกว่าทะลุดาวเทรนด์ไลน์ขาลงถ้าคุณปอมตีก็คือทะลุตรงแถวๆ16บาทขึ้นมา16บาท20ตอนนี้16บาท40ถ้าทะลุได้ยืนได้66บาท20ก็ประมาณในการรีบาวคือ18บาทนู่นแต่คนบอกว่าเจ็บใจกับ STA เยอะเลยไงฮะคุณเล่นอะไรเพราะคุณเล่นคอมมอดิตี้มันจะไวมากค่ะอันจะบอกว่าเป็นนักลงทุนที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะไม่ต้องไม่คือมันไม่ใช่นักเก็งกำไรก็อย่าลี่เลยค่ะแล้วเทรนตอนนี้คือมันเป็นไซด์เวย์นะครับส่วน KSL ถ้างั้น STA ก็คือถ้ายืนได้16บาท20ก็ซื้อได้เลยใช่แล้วก็แนวต้านคือ18บาทครับผมแล้วก็ KSL ก็เส้น200วันคือ 3.35 ก็แถวนี้เป็นแนวต้านพอดีฮะค่ะนะครับถ้าทะลุได้ยืนได้ก็เป้าหมายในการรีบาวด์ก็คือ3บาท60นะครับถ้าไม่ทะลุก็ยืนลงมาที่ซัพพอร์ตก็คือ3บาท22สตางค์เป็นแนวรับอันนี้ครับผมขออนุญาตพูดในเชิงกลยุทธ์เท่านั้นนะฮะไม่ได้พูดทางพื้นฐานเนี่ยค่ะเปเปอร์ผมว่าหลายโมคงไม่ได้เขียนไว้แต่เห็นราคาน้ำตาลมันขยับขึ้นค่ะนะครับก็เลยหยิบมานะครับนั้นถ้าเผื่อโอเคว่าถ้าเผื่อราคาถ้าผมมองว่าราคาสินค้าเกษตรก็คือพืชผักผลไม้กำลังจะเพิ่มขึ้นนับจากเหตุผลที่ว่าเมื่อสักครู่นี้คนที่ได้ประโยชน์ก่อนหน้านี้ก็คือคนที่เป็นพวกเรียกว่าเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้แล้วก็จะได้ประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ต้นทุนก็ยังจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเอ่ยชื่อคือหุ้นไหนนะนะก็คือพวกนี้คุณก็ที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้เป็นบวกตอนนี้ก็อาจจะเป็นลบนะครับเราไปถึงเงินบาทเราก็แข็งค่าขึ้นส่งออกก็อาจจะไม่ดีนะหุ้นส่งออกก็คือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ก็อาจจะต้องระมัดระวังค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของส่งออกตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็แนะนำมานานแล้วนะคือว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยเพราะส่งออกคือไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินบาทอย่างเดียวค่ะไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าหลักๆก็คือว่าตัวเลขของการส่งออกของไทยโดยเฉพาะเรื่องของ IC เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันติดลบมาแล้วนะครับแล้วก็ผสมกับเมื่อก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นเพราะราคาทองแดงลงราคาทองแดงคืออะไรคอมมอดิตี้นะแต่ผมไม่มีกราฟทองแดงนะแต่ผมรายงานมีราคาทองแดงปั๊มมีราคาทองแดงเดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยไอ้เว็บนี้มันเปิดยังไงไม่รู้ของมันเดี๋ยวก่อนนะพี่แป๊บนึงนะลองดูราคาทองแดงเดี๋ยวก่อนนะลองดูราคาทองแดงมีไหมมีเมื่อกี้เห็นแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรของมันไม่รู้เปิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคอมมอดิตี้คอมเมอร์พอจะเปิดก็ไม่มีใช่พอจะเปิดก็จะแบบลีลาเจอละคอปเปอร์เดี๋ยวขอเปิดให้คุณผู้ชมครับหนึ่งนี่คอปเปอร์ตอนนี้คอปเปอร์เนี่ยอยู่ที่ 2.909 ดอลลาร์อันนี้ส่งมอบเดือนมีนาก็คือแนวโน้มขึ้นไหมฮะมันลบอยู่อะค่ะตอนนี้หมายความว่าดูเป็นเทรนใหญ่อ๋อต้องเปิดมาเป็นกราฟอีกนะพี่เดี๋ยวก่อนนะคือของผมหาเจอแล้วโอเคกำลังหลอดก็บอกว่าของผมก็มีด้วยไม่คิดไม่ได้เตรียมมาโอ้วันนี้กระโดดสูงมากเลยมันกระโดดสูงมากเคยต่ำสุดที่ 2.55 วันที่ 3เดือนมกราคม 2.55 ไม่รู้หน่วยเป็นไรนะฮะคือที่ผมไม่ได้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ 2.93 เดี๋ยวก่อนนะคือกราฟเป็นขาขึ้นฮะนี่มาแล้วเมื่อกี้มันไลน์15นาทีอ๋อมาแล้วไลน์มันก่อนอะไลน์มันเอาเดือนก็ได้ครับไลน์เดือนเป็นยังไง
ไลเดย์อะไลเดย์มาละอ่ะโอ้ยขึ้นน่ะเห็นชัดเลยเออฮะเห็นมันก็คือว่าเหตุผลที่ทำให้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดนหลายเด้งในตอนนี้สูงขึ้นก็คือเงินบาทแข็งเนี่ยเป็นเรื่องรองมันเป็นเรื่องรองคือโอเคก็รู้แหละโอเคว่าเงินบาทแข็งก็ทำให้ความสามารถในการแข่งขันเราลดลงมาแต่ว่าเรื่องหลักก็คือว่าต้นทุนไอ้หนึ่งก็คือที่ก่อนนี้มันลงก็คือว่าภาคการผลิตของโลกมันลงการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าพวกนี้มันโตน้อยลงนะครับแล้วก็อันนี้ล่าสุดก็คือต้นทุนเพิ่มขึ้นล่าสุดเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องส่งออกแล้วมีต้นทุนเป็นบอกก็คือสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อกี้บอกก็คือพืชพวกพืชอะไรอย่างเงี้ยนะครับถั่วเหลืองแต่ถั่วเหลืองก็ใครยังไม่ขึ้นนะค่ะนะกาดถั่วเหลืองนะพวกเนี้ยมันจะเริ่มเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตนี่มองกันไกลไปเลยนะนะหรือคนมองข้ามช็อตเมื่อก่อนหน้านี้มองข้ามช็อตไปไกลหน่อยเป็น1 2เดือนข้างหน้านะค่ะก็คือเรื่องของราคาสินค้าเกษตรขึ้นแสดงว่ารายได้เกษตรกรกันจะขึ้นในอนาคตงั้นเดี๋ยวการบริโภคในอนาคตของประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์มีนาก็จะเพิ่มขึ้นค่ะถัดไปก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องการบริโภคเดี๋ยวจะถัดไปก็คือจะเริ่มเพิ่มขึ้นก็คือสัก2เดือนข้างหน้าก็จะหยิบพวกนี้มาคุณถ้าคุณจะเล่นล่วงหน้าก็คือหุ้นง่ายคือ PTG เนี่ยจะไม่ใช่แนมสัปดาห์นี้นะไม่ใช่เดือนนี้นะในอนาคตคุณจะดูไหมแต่ว่าราคาหุ้นลงเอ้าลงเอาตอนนี้ค่ะนั้นถ้าเบื่อในอนาคตหุ้นตัวนี้ก็จะกลับมาน่าสนใจจะไม่ให้ตอนนี้นะฮะพูดไปพูดมาเดี๋ยวจดผิดยังไม่ใช่ไม่ใช่คือแนะนำอนาคตก่อนSGA กับ KSL อันนั้นคือในเชิงของกราฟแล้วก็เชิงของกลยุทธ์ไม่มีพื้นฐานนะแต่วันนี้ถ้ามีพื้นฐานก็แต่ที่สผ.ตัวเดียวค่ะนะครับโอเคงั้นก็3ตัวนะคะเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ปตท.สผ.อย่างที่เป็นต้นน้ํานะคะแล้วก็พอน้ํามันขึ้นเนี่ยในส่วนของยางเองก็ขึ้นนะคะน้ำตาลเองเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรนะเอลนินโญเข้ามาด้วยนะคะพวกสินค้าเกษตรราคาขึ้นน้ำตาลก็จะมาด้วยนะคะก็อันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม3ตัวนี้นะคะน่าจะจดกันทันนะตอนนี้คำถามมันเริ่มมาเรื่อยๆแล้วพี่ต้องถามละได้เลยสวัสดต้นทุน51.50 บาทค่ะตอนนี้50 บาทก็ในเชิงพื้นฐานก็ไม่ได้ขัดอะไรค่ะนะครับเพราะเราก็ recommend ของการซื้อหุ้นตัวนี้เชิงพื้นฐานนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับที่เราดูอยู่4ตัวคือ Eon KTC MTC แล้วก็สวัสดเนี่ยมีตัวเดียวที่เป็น outperform คือสวัสดนั่นเองนะครับก็คือเรามองว่ามันค่อนข้างคือเทียบกับ NTC เนี่ยเขาถูกกว่า PE 17เท่าแต่ของสวัสดเนี่ย PE 21เท่าไอ้ของ MTC 21เท่าแสดงว่า2ตัวนี้เราชอบณวันนี้คือชอบสวัสดมากกว่านะครับแต่ว่าการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยผมมองว่าเริ่มโตน้อยลงเริ่มโตน้อยลงนะครับจากเมื่อกี้ที่บอกไปทำให้อัพไซด์ของสวัสดก็จะไม่ได้มีอะไรมากก็คงต้องดูตามเทคนิคละกันก็คือว่าจุดต่ำสุดยกขึ้นเรื่อยๆก็มีโอกาสในการดิดตัวขึ้นไปที่53ต้นๆนะ53ก็เป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับอยู่ที่เส้น75วัน 47.50 ก็ไม่มีเตรียมอะไรที่เด่นเป็นพิเศษครับค่ะฉะนั้นก็ต้นทุน51.50 บาทก็ถือไปก่อนเนาะถือก่อนนะครับตอนนี้50บาทนะรอขายตรง52 53 53โดยเพราะ53แล้วกันเป็นแนวต้านแล้วกันครับ okay. กันกุลต้นทุน3.89 บาทค่ะตอนนี้3.28 บาทโหทุนสูงครับก็มีให้ถือต่อนะครับก็เป็นหุ้นแนะนำไปเมื่อเดือนที่แล้วด้วยเหมือนกันนะคือถ้าเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ก็จะมีโกโรงไฟฟ้ากลางๆก็บีกิมโรงไฟฟ้าเล็กๆนะครับก็คือกันกุลแต่วันนี้คือว่าผมมองให้เป็นถือเอ็กโก้เราตัดออกนะเอ็กโก้เราเป็นเรามองว่าเราอาจจะชอบน้อยลงเราไม่ชอบตัวบีกิมมากกว่าส่วนตัวแรกก็คือไม่ได้ใส่ในท็อปพิกนะแต่ว่าผมคิดว่าอย่างใช้ได้คือพื้นฐานมองที่3.80 บาทแต่ทีนี้ต้นทุนก็3.89 บาทอ่ะต้นทุนนะพี่โอ้3.89 บาทแสดงว่าซื้อมาแล้วอย่างน้อยก็คือนานแล้วล่ะรู้ไหมฮะก็คือตั้งแต่3.89 บาทซื้อมาตั้งแต่ปี61ฮะใช่ตั้งแต่ปีหนึ่งนานมากแล้วแสดงว่าคุณถือยาวตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปีหนึ่งแล้วเนี่ยคือถ้าจะถือยาวนะครับผมคิดว่าถือต่อไปค่ะถ้าถือยาวถือต่อไปเพราะผมมองว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีเลยหรอกนะครับดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะก็รอรอบใหม่แล้วก็ผลประกอบการของการกุลออกมาดีเกินคาดนะครับก็ทำให้หุ้นของกันกุลก็เลยวันนี้ก็เลยดีขึ้นมาแต่โรงไฟฟ้าเนี่ยผมไม่ได้เพิ่มพอร์ตแล้วค่ะเขาควรจะต้องถั่วไหมที่จะได้ดึงต้นทุนลงมาเพราะดูท่าทางจะกลับไป
3.89ตรงนีน้ีก่็น่าตรงนี้ก็น่าถัวโอเคมันน่าถัวแล้วก็ไปถ้าดูแนวต้านก็คือน่าจะไม่เกินตรงไฮเดิม3.46ค่ะ3.89อาจจะไม่ถึงนะครับหรือไม่พื้นฐานที่บอกว่าพื้นฐานมองไว้ยังมีอัพไซด์อยู่นะฮะก็คือ3.80โอ้คุณซื้อราคาเกินกว่าพื้นฐานตนอัน่นก่อนหนส้านิี้ครับผมถ้างั้นก็ถัวลงมานะคะจะได้ครับต้ผนมทุนจะได้ลงมาด้วยนะคะครับครับเมื่อกี้พี่ต้นบอกเราเอ็กโก้ไม่ชอบแล้วตอนนี้ก็คือเทคโปรฟิตไม่ชอบคือพื้นฐานยังโอเคนะครับเพราะว่าพื้นฐานเรายังมองไว้279ค่ะแต่ปันผลเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยลงก็เพราะว่าราคามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วสามถึง3%ปีนี้แต่ผมไม่ประโยคไม่ชอบนะคือว่าจะคจะ่ะเพิ่มเนี่ยไปเพิ่มกันกุลกับบีกิมดีกอว่๋าอคือเขายเพัิ่งมไมค่ือลมงีคุณผู้ชมก็ยังไม่มีเอฟโก้ไม่มีนะก็ไม่มีก็ซื้อบีกิมดีกว่าไปบีกิมดีกว่านะนะครับเพราะบีกิมนั้นมีเรื่องสตอรี่ที่เยอะกว่าค่ะนะครับแล้วปันผลตอบแทนถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าก็ตาม1.6%คน่ะะแต่เราอัพไซด์ของหุ้นเนี่ยของบีกิม17%ค่ะเอ็กโก้เหลือสักเอ็กโก้เหลือ3%เนี่ยค่ะผมก็ต้องเชื่อเปเปอร์ผมอัพไซด์เหลือน้อยผมก็ต้องเอาบีกิมดีกว่าค่ะอันนั้คนรับบีผกมริมถ้าให้เลือกบีกริมเนี่ยรับที่เท่าไหร่คะตรงนี้ได้เลยเนาะก็แถวนี้เลยที่29 บาทเอา29ลงมานิดนึงแล้วกันยี่สิบเนกะ้คารับแล้วก็31 บาทเป็นแนวต้านแต่ผมที่อย่างที่บอกคือว่าผมโทนดาวกลุ่มโรงไฟฟ้านะเมื่อกี้ค่บะอกไปแล้วตอนต้นเนี่ยคือผมไม่ได้ชอบเหมือนก่อนแล้วค่ะตอนนี้นเนะ้คนรับพวกภัณฑ์นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าฟังผมดีๆนะผมจะเล่นเป็นรอบๆเนี่ยนะครับโอเคแต่ว่าก็ไม่ขัดศรัทธาคุณผู้ชม คือไม่ได้บอกว่าไม่ชอบเลยก็คือว่าเป็นนิวโตรแล้วก็ชอบน้อยหน่อยคอะ่ไะรเงี้ยอันดับหนึ่งก็เป็นสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่าค่ะ STA เป็นหุ้นแนะนำวันนี้ก็คงไม่ต้องทวนอีกแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดกันไปหลายรอบแล้วนะคะก็คือนั่นคือว่าเล่นตามราคาอย่างนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ16.20ยืนได้ก็เข้าซื้อได้เลยนะคะแล้วก็แนวต้าน18 บาทนะคะครับครับSTA และบ้านปูซึ่งพี่ต้นบอกว่าอันเนี้ยบอกว่าไม่ชอบเพราะว่าคือเพราะว่าไอ้เมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนใช่เขาเสียประโยชน์แล้วหนึ่งก็คือเขาถ้าเทียบกันนะเราผมแนะนำคือแพร์เทรดเข้าใจไหมคือขายบ้านปูซื้อปตท.สผ.สมมติว่าคุณไม่มีคุณไม่อยากเพิ่มเงินแล้วบ้านปคู่ะกำไรมาเยอะแล้วนะครับก็ขายบ้านปูทิ้งซะคือคุณผู้ชเพมราะว่ถาอาะมไรว่าคือจะเห็น20 บาทไหมคงยากเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกไปคืออัพไซด์นะครับอัพไซด์หมายความว่าหนึ่งก็คืออัพไซด์ของหุ้นบ้านปูเนี่ยไม่มีอัพไซด์ก็คือเราพื้นฐานมอง17นะครับไม่มีอัพไซด์แต่ว่าปตท.สผ.เนี่ยเราคิดว่ามีอัพไซด์ที่มากกว่าเกือบ7%นะครับเกือบ7%แล้วก็อันที่สองคือเขาได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าคือสผ.ได้ประโยชน์บ้านปูเสียประโยชน์นะครับแล้วก็ประมาณการก็คือราคาถ่านหินเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้คือมันแพงเกินไปแต่เราคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะมีการปรับประมาณการขึ้นหลาย3-4 เหตุผลที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ทําให้เรามองว่าบ้านปูอาจต้องระมัดระวังนะครับก็ถ้คาือเป็นไปได้ก็สวิชตัวดีกว่าใช่ใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าดูเทคนิคอลคือตัว MACD กำลังตัดเส้นซีโร่ลงแต่ตัดลงนะคะตัดลงไม่ใช่ตัดขึ้นนะคุณผู้ชมมันเหมือนกับพื้นฐานเทคนิคอลไปด้วยกันเลยนะครับแล้วสผเมื่อกี้บอกไปแล้วนคะฮ่ะะสผเนี่ย MACD กำลังตัดเส้นซีโร่ขึ้นค่ะนะครับก็ต่างกันนคิดนนลึะงแคนรับวเลยอ่ะก็เลยครับผมคือถ้าเป็นไม่ได้ก็ออกจากบ้านปูมานะคะแล้วก็ลองคไปรับดูปตท.สผ.หรือว่าจะไป STA หรือ KSL ก็ได้นะคุณผู้ชมครับผมแต่ว่าตัว STA กับ KSL มันอาจจะมีโวลุ่มน้อยหน่อยนะถ้าคุณชอบบ้านปูคุณต้องคู่กับปตท.สผ.มากกว่านะครับไทยออยต้นทุน75 บาทค่ะตอนนี้72 บาทนี่เป็นโรงกลั่นเนาะนะครับลงกันก็คือถ้าเป็นรอบที่แล้วไงที่บอกคือโอเคไล่สเต็ปมาตอนแรกก็คือเริ่มจะพลิกฟื้นของสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะมันจะมาที่ปลายน้ําก่อนค่ะปลายน้ําก็คือ IVL เกือบปลายนะครับเกือบปลายแต่ว่าพอจบแล้ว IVL ก็เลยลงค่ะ พอ IVL ลงท็อปจีน้ำไหมคทะ็อปก็ท็อปก็เลยขึ้น ค่ะนะครับถึงน้ำนี่กินทั้งกินตลอดเวลาเลยปอมก็นะจิบตลอดเวลาหยิบนะคะเนี่ย ตัวเป็นคนที่พอใช้เสียงเยอะนะก็คือว่ามันมาที่ปลายคน่้ะำกลางน้ค่ะำคือท็อปนะครับ IRPC นะแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือ PTTGC ค่ะสังเกตมันก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมองเป็นต้นน้ำก็คือไม่บ้านปูก็ปตท.สผ.ค่ะ
นะครับแต่บ้านปูเสียประโยชน์จากค่าเงินบาคท่าทีเ่งินแข็บงาคท่าผมก็เลยแค่ปตท.สผ.อย่างเดียวงั้นก็เลยเรียกว่าถึงค่ากันกันที่รีบาวขึ้นมาเคยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วก็บอกค่ากันกันต่ำไปแล้วนะค่ะนะครับก็จะรีบาวแต่ไม่บอกโอ้โหมันจะขึ้นยาวเลยเพราะว่าแหละเพราะว่าต้องกลับมาที่เดิมคือหุ้นไซด์เวย์ก็ต้องเปลี่ยนอินเด็กซ์คือไซด์เวย์แล้วก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแต่คุณเปลี่ยนไม่ทันลำบากครับเราก็จะติดอยงู่ั้ในนนะเพราะหุ้นตอนนี้คือไซด์หุ้นอินเด็กซ์คือไซด์เวย์ค่ะงั้นกลยุทธ์ก็คือว่าต้องเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนตัวอยู่เรื่อยๆถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็เสร็จนะครับถ้างั้นไทยออยต้นทุน75 บาททำยังไงดีคะครับผมก็ควรถ้าต้องเปลี่ยนนะรีบาวไม่ผ่านตรง74หรือคว่่าะเส้น25 วัน73ค่ะนะครับไม่ผ่านก็ผมคิดว่าคัทลอสดีกว่าโอเคแล้วนถะ้าครัอยบากจะเปลี่ยนก็ลองไปปตท.สผ.นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอปตท.ขึ้นเต็มที่ดัชสินค้าเกษตรก็จะมาค่ะนะครับท็อปแต่ว่าท็อปพื้นฐานเดี๋ยวพูดไปบอกไม่ดีค่ะไม่ใช่นะท็อปพื้นฐานเราจะเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มซื้อนะ77.40 บาทแต่เมื่อกี้ผมเล่าในเชิงของโมเมนตัมที่มันจะลบเริ่มจะค่ะเปลี่ยนเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นก็พอใกล้ๆ73ถ้าไม่ผ่านควรจะเปลี่ยนใชค่ัไดหมลอคสะไปไม่ถ้อยาากจะติใชด้ท็อคปำว่าคัดลอสรู้สึกแทงใจดวันนี้ลงเยอะลงเยอะนะำนั่คนืนอ่ะสิคนก็คือนักทุนก็เปลี่ยนนะก็คือค่ะขายเมื่อก่อนคือขาย AVL มาซื้อท็อปค่ะถูกไหมฮะตอนนี้ขายท็อปมาซื้อปตท.สผ.ค่ะนะครับหลักคืออย่างนั้นครับโอเคมา SMPC สหมิตรถังแก๊สซึ่งโอเคจะต้องดูเหล็กสิเป็นยังไงส่งออกเขาส่งออกพี่เขามีส่ตง้นออกเทลุยน11.80 บาทนี่ถ้าส่งออกนะส่งออกก็ไม่ค่อยดีเอตอนนี้อก็11.60 บาทนะครับก็เน้นรีบาวเทคนิคก็ไม่ค่อยดีนะค่ะนนะั่นรนี่ะบาสวไิป10 วัน11.70 บาทก็คัทเถอะค่ะนะครับผมไม่ดูพื้นฐานนะเอาเทคนิคเข้าอย่างเดียวโอเคแต่ว่านะพครืั้บนฐานก็ในภาพรวมก็เห็นอยู่แล้วว่าบาทมันอ่อนเนาะเอบ้ายไม่แใขช่็งไอ้บาทมันแข็งมันงงละเดี๋ยวเขางงเดี๋ยวเขางเองอมาเห็นราคาหุ้นมันอ่อนไงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะออกนะคะครับผมครับ FN มา Fly Now ต้นทุน5.41 บาทโอ้ฮะพระเจ้าคุณผู้ชมตอนนี้11.47ทำไมนปะล่อยลงมาขนาดนี้ไอ้หุ้นพวกนี้ฮะนะครับเมื่อก่อนคือถ้าเราไปขับรถไปเที่ยวหรือขับรถค่ะต่เาหง็จังนหวัดนะจะก็เห็นตรงนี้บ่อยคือเมื่อก่อนเกษตรกรมีรายได้น้อยลงPTG ให้คุณดูกราฟ FN กับ PTG นี่เหมือนกันนะโอเคจดคล้ายๆกันคือลงแบบยาวมากนั่นน่ยะาสวิมากตอนนนั้ะนเห็เมนื่อแบกีบ้พินทีจีมาแรงมากเลยช่วงอ่แรากๆอ่ะเมื่อกี้ผมกำลังบอกว่าโอเคว่าเกษตรกรเรากำลังจะรวยแล้วที่รวยเพราะอะไรเพราะว่ายางพารากำลังจะมาจริงจนริงน้ำตาลกำลังจะมาค่ะก่อปาล์มเดี๋ยวปาล์มในอนาคตถั่วเหลืองในอนาคตนะคือตอนนี้ข้าวขึ้นไปแล้วค่ะนั้นสตอรี่ที่ผมจะหยิบขึ้นมาในช่วงของข้างหน้านะบอกเผื่อไว้เลยอาจจะหลายเดือนก่อนนะก็คืคอ่ผะมให้ต้องมีรายได้เกษตรกรเป็นบวกก่อนคือตอนนี้รายได้เกษตรกรเริ่มบวกแล้วแต่ว่าไปบวกเฉพาะปริมาณคือขายเยอะแต่ราคาไม่ขึ้นขึ้นเฉพาะข้าวอย่างเดียวเดี๋ยวในอนาคตมันขึ้นข้าวขึ้นยางขึ้นอะไรพวกเนี้ยค่ะไอ้พวกนี้ก็จะมาค่ะนะครับอันก็คือก็ณวันนี้คือให้เป็นการถือมากกว่าแต่โหแต่ต้นทุนสูงเหลือเกินหเท้่าาไหร่บาทเนี่ย41ก็เป็นนักลงทุนระยะยาวไงฮะภาคบังคับเพราะว่าตอนแรกต้องการซื้อนักทุนระยะสั้นแต่พอติดปคุ๊บ่เะป็นระยะยาวเลยอ๋อเพราะว่าไม่ได้ไม่อืมเราควรถั่วไหมพี่ก็คือผมคือสไตล์ผมคือถ้าจะถัวก็คือว่าถ้าตัวเลขเมื่อกี้ที่บอกไปถ้าตัวเลขเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่นมั่นขน่ึะ้นสเมื่ิอไหร่ผมจะถัวทันทีมาแต่ว่าถ้าบอกโอเคว่าเดือนกุมภาพันธ์เดือนมกราเดี๋ยวจะประกาศตอนต้นเดือนมีนาเนี่ยถ้าเกษตรกรติดลบอยู่ผมยังไม่ถัวต้องคอยเพดรูาะตคัวนเลขเกษตรกรด้วยนะคะรายได้เกษเตพรราะกคนรเข้ามาเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนี่คือผมพอดีผมไม่มีเปเปอร์ตัวนี้ก็เลยเอาหลักให้คิดง่ายค่ะๆนะครับแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเอางี้รอตัวเลขก่อนว่าครับเกผมษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นเราค่อยมาถัวตรง FN อีกทีหนึ่คงรับอืมนะคะคือขึ้นแบบจริงๆจังเลยตอนนี้เราถือไปก่อนใจเยค็รันบๆไปผมก่อนนะคะเดคี๋รยับวว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมเจตาแบก GTB ค่ะ GTB ต้นทุน1.67 บาทโอ้โหคุณผู้โชอ้มถามว่คารัจบะขายเลยดีไหมถามหุ้นแต่ละตัวผมนี่มันอาชีพอะไรครับเนี่ย ถามแต่ละตัวนี่คือตอนซื้อผมไม่รู้ว่าเขาซื้อเพราะด้วยเหตุผลอะไรค่ะฮะคือตอนซื้อถ้าเกิดคุณซื้อเพราะว่าแต่คุเณนีเ่ล่ยนตตาัมวอันนี้มันเป็นเก็งกำไรจริงๆนะตัวเนี้ยเนี่ยตอนเก็งกำไรก็ไม่เก็งกำไรกับเขาก็คือไปเป็นพอติดแล้วเป็นลงทุนค่ะนะครับเดี๋ยวที่ผมพูดนี่คือเราไม่ยังหาข้อมูลอยู่นะ
ว่าควรจะตอบจะตอบว่ายังไง GTB ก็คือ B-boy ทอ่ะำซ่อมสร้างเครื่องกำเนิดไอ้น้ำและระคบบ่ะเผาไหม้ไอ้น้อุ้ยนี่ติดตั้งแต่น่าหูนาำนมากเลยเนี่ยปังกำลังหาปีด้วยเนี่ยผมประกอบการขาดทุนนะฮะโอ้พระเจ้าก็คือขาดทุนล่าสุดคือปี61ขาดทุนก็ไม่ต้องบอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับนีก่็ไจม่ะรู้ว่าติดตั้งแต่ปี 59เลยอ่ะพี่แต่ตอนนี้คือว่าราคาหุ้นตรงนี้คือไพร์เปอร์บุ๊ก1.1เท่าค่ะแสดงว่าดาวไซด์เริ่มจำกัดอืมนะครับดาวไซด์เริ่มจำกัดก็คือว่าลงมาใกล้ๆ60 ตังค์ก็น่าจะจำกัดในการลงแล้วแต่ขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเขาคงถามเพราะว่าเริ่มสบายใจขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ไซด์เวย์ดาวมาตลอดตอนนี้เพิ่งไซด์เวย์อัพใช่แต่ก็ยัเงกิดจุดต่ำสุดยกขึ้นเยอะครับขาดทุนตั้งบาทก็เองเลยนะไม่มีคำแนะนำดีกว่าครับไม่รู้จะแนะนำยังไงคือคุณผู้ชมถามว่าขายดีไหมเทคนิคก็คือว่ามันเริ่มออกขาขึ้นอ่ะค่ะมันเริ่มจะเริ่มถ้าดูที่เส้น200 วัน70 ตังค์ค่ะนะครับถ้าไม่ผ่านไม่ยืนยันไม่ได้ก็ให้ว่ากันคือขาจะขายเรามีให้ลุ้นอีกสักไปถึง70 ตังค์ก่อนนะคะถ้ารีบานแล้วไม่ผ่านแล้วก็ขายตรงนั้นแหละครับในขณะที่ FN เนี่ยเรายังรอมีตัวเลขจากชาวนาก่อนเกษตรกรนะอย่าพูดถึงชาวนาใช่มันเกทั้ษงหตมรดกรเกษตรกร ชาวนารวยขึ้นแล้วครับคือค่ะถ้าคุณดูถ้าคุณปอมดูเฉพาะชาวนาราคาข้าวมันขึ้นไปแล้วนะครับอือย่ามเข้าใจผิดนะแต่ราคายางยังไม่คขึ้่นะตอนนี้ผมบอกว่าราคายางเริ่มขึ้นแล้วต้องเกษตรกรโดยรวมโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นล่ะพี่ถ้าตัวเลขออกมาเกษไตมร่กขึ้นรไม่ขึ้นไเมร่าขคึ้วนรจะออกไหมสำหรับ FN เนี่ยไม่ผมยังเชื่อว่าขึ้นต่อโอไปเคในอนาคตเพราะว่าราคาและผมว่าปึบหลักผมคือตอนนี้ภัยแล้งมันเริ่มเกิดในโลกนี้แล้วค่ะนะครับมันเกิดโลกนี้แล้วก็แสดงว่าราคาพืชน่าจะเพิ่มขึ้นCPO คุณคผรูั้บชผมมบอกว่าต้นทุน67.75 บาทวันฮนะี้งบออกจะหนีดีไหม67.75ไม่ใช่ว่าหนีสิคะล็อกกำไรออกมากำไรก็กำไรคืออยู่ถ้ายาวมองพื้นฐาน82ผมมองว่าตัวบอททอมของตัวแมคโครที่อินเดียเนี่ยบอททอมไปแล้วค่ะคือขาดทุนจนแยกเขา CPO ถึงแมคโครค่ะนะครับแล้วก็ที่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมก็คือ CPO จากไอตัวรายได้เมื่อกี้ที่บอกไปเกษตรกรแต่ราคาหุ้นแพงอะค่ะไม่ใช่แพงคือราคาหุ้นมันอัพไซด์มาเหลือน้อยนะครับคือถ้าเกิดจะขายเทคโปรฟิตไปก่อนรอบนึงก็ไม่ว่ากันเพราะว่าตอนที่ดูเทคนิคอลคือไซด์เบดาวค่ะจุดต่ำสุดลดลงเรื่อยๆนะจะเทคก่อนตรง78นะอ๋อจริงด้แลว้ยวก็ขายไปก่อนแล้วกันค่ะนะครับตรงจะขายสักก็78นะคะคุณผู้ครชับผมมครับครับผมซิฟโก้ครับผมมีสองท่านที่ถามมานะคะคือตอนนี้สิ่งที่เขาห่วงกันหมายความว่าแบงก์ชาติห่วงนะฮะก็คือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์อาจจะล่าช้านะครับแล้วก็ตัวเลขงบลงทุนภาครัฐคือเบิกจ่ายติดลบเดือนค่ะธันวาคมล่าสุดคือเงินยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ค่ะงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันคือเขามีนต้ะนครัทบุหรนือ8.30อะพี่ตอนนี้7.95 บาทนะครับก็คือว่าธีมใหญ่ยังโอเคในอนาคตคือถ้าคุณเชื่อตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจนะเป็นกคอง่ทะุนภาครัฐจะมาช่วงของปีนี้หลังจากเลือกตั้งตอนนี้คือทุกคนก็รอก่อนแล้วกันค่ะนะครับถ้างั้นถือไปก่อนนี้อะพี่คือถ้าสั้นๆหมายความว่าเดือน2 เดือนให้ขายถ้าเดือนหนึ่งนะหมายความแต่ถ้าเธอโอเคถือยาวมากกว่านั้นผมคิดว่าถ้าเป็นคนถือยถาือวได้คือไม่ได้ลงแบบยาวเหมือนใกล้ตัว FN เลยเมื่อกี้เนี่ยคือลงก็ลงนิดหน่อยตัวนี้ยังมีนะหวังยังมีหวังแต่ถ้าโอเคเล่นสั้นๆก็อาจจะช็อตอะเกนพอร์ตตรง8.30 บาทแปดก็บาท20ไปก่อนต้นทุนเขาเลยค่ะ8.30 บาท8.20 บาท8.10 บาทอะไรเงี้ยไปก่อนแล้วค่อยว่ากันครับโอเคส่วนใครที่ยังไม่มีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งในทางโเอทคเนคิคครับขออนุญาตถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะคะ WHA ค่ะต้นทุน4.22 บาทครับการลงทุนยังไม่มาทั้งหมดโอ้ก็ยใัชงไม่่เอาเอาไว้ก่อนแล้แลว้วก็ตอนนี้ MACD ตัดเส้นซีโร่ค่ะวันนี้วันแรกนะแต่ว่ามีเส้น200 วันยืนได้หรือเปล่า4.10 บาทถ้ายืนได้โอเคถ้าหลุดก็ตัวใครตัวมันทีนี้ต้นทุนตรงนี้เลยเนี่ยพี่ก็ถ้ารีบาวไปเส้น10 วัน5 วันสี่สี่จุดสองสี่ถ้าไม่ผ่านก็แถวๆนั้นขายก่อนก็ได้โอเค ครับผม4.22ไกลมากเลยอ้าวครับผม GGC Global Green Chemical ต้นทุน10.80 บาทก็โอเคยังใช้ได้นะครับที่ใช้ได้ก็เพราะว่าเป็นมันอยู่ในกลุ่มปิโตปิโตอะไรเหมือนกันแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมบอกผมเปลี่ยนใช่ผมก็เปลเีป่ลยีน่ยเนป็นธีมแล้วเปลี่ยนธีมแล้วก็คิดว่าราคาหุ้นที่ขึ้นมาณตอนนี้ก็หาจังหวะเทคบ้างก็ดีโอนะเคครับออกมาบ้างก็ได้นะคะครับผมโดยเฉพาะเส้น200 วันก็มีอาจจะอัพขึ้นไปถึงเส้น200 วันนะโอ้ก็ที่ได้ตกรงำไรสิบเอ็ดบาทต้นต้น
นะครับเดี๋ยวต้นๆก็คือยังตอนนี้ยังไม่น่าขายนะรอเอาเทคนิคตรง11 บาทต้นๆครับโอเค KCE ท่านนี้มีต้นทุนอยู่ที่29.50 บาทถามว่า KCE เหมืมอีนเดปิันมผลไหมมีครับมีคือแปลว่าเขาอยากจะถือเพื่อรับปันผลซึ่งปันผลเท่าไหร่พี่พอจะมีข้อมูลตรงนี้นะคะก็คือว่าถ้าจะลงมาซื้อปันผลก็โอเคก็ต้องระมัดระวังเลยค่ะเมื่อกี้ผมเล่าไปคือกลุ่มใช่ใชชิ้่นส่วนในอิเล็กทรอนิกส์เรทืี่่อเงมื่อทกี้องบอกแดไปงเรื่องค่าอเงืิมนบาทครับทองแดงเป็นหลักนะคมะีคุณผู้ชมห้าสิบอ๋อตอนนี้ยังไม่ประกาศจ่ายอ่าฮะยังไม่ประกาศจ่ายคือเขามีต้นทุน29.50 บาทเนี่ยพี่มันจ่ายครึ่งปีครั้งครึ่งปีครั้งอ๋อนะครับอันนี้ตัดครึ่งปีหลังนะยังไม่ประกาศจ่ายค่ะนะครับอืมถ้างั้นเอาไงดีถือต่อไปไหมแต่จ่ายทุกอ๋อถ้าเป็นผม ไม่เอาเมื่อเกนีา้ะบอกไปแล้วบอกไปแล้วได้เนมื่อะกี้พี่ต้นบอกแล้วไม่เอาตัวนี้นะคะคุณผู้ชมครกั็บเผป็มนไปเอไาด้กลุ่มเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์นี้ค่ะครับผม TKN เท่าแก่น้อยต้นทุน9.90 บาทฮะก็ลักษณะเดียวกันก็คือภาคการบริโภคกำลังจะมาค่ะนะครับวันนี้อาจจะลงนิดนึงค่ะนะครับลงไม่รู้ว่า XXX ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่มีข่าวอะไรไม่รู้ราคาหุ้นก็เลยลงนะครับคือภาพของหุ้นการบริโภคตอนนี้อยากให้ถือไว้ก่อนค่ะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของงบการเงินที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนั้นก็ถือไว้ยังไม่ต้องรีบร้อนโอเคใจเย็นครัๆตบ่อไปก็ครับผมยังไม่ถั่วเนาะครับผมโอเค TMB ค่ะทหารไทยต้นทุน2.80 บาทจะไปไหวไหมสองจุดตแอปนนี้ด2.28นะครับกอ็ืเล่นมข่าวเรื่องของการควบรวมอืมแต่นะครับก็ก็ดูนิ่งๆอ๋อยังเขาเรายไัปงไม่เรปาระกผามศเล็กผมเล็กเขาเป็นถือนะเป็นถือโอมเคากกว่านะครับคือโอเคควบรวมถ้าควบรวมตามที่เขาคุยกันจริงผมว่าฐานไทยจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับไม่ได้มีอะไรที่เด่นเป็นพิเศษในกลุ่มแบงก์ตอนนี้ก็เงียบลงถ้านงั้ะนขึ้นไปเส้นขึ้นไป200 วัน2.30 บาทก็ขายโอเคครับผมเผอิญต้นทุน2.80 บาทแต่ถ้าถึง200 วัน2.30 บาทก็ขายออกมาก่คอรนับนะคะครับผมครับTU ต้นทุน18.50 บาทส่งออกเหมือนกันเมื่อกี้เอก็อเทคฮะจังหวะเทคโปรฟิตฮะค่ะขึ้นมาเยอะนะอ๋อก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็เป็นเทคโปรฟิตพอดีเลยค่ะนะครับก็ขายตรงแถวตรงเส้น5 วัน 10 วันเนี่ย18.50 บาทนะครับแล้วก็รอช้อนตรง17.70 บาทถ้าหลุดดูไม่ดีตรงเส้น200 วันอ่าฮะนะครับโอก็หลเคุดก็อาจจะลงลึกเลยงั้น17.7เป็นตัวสกรีนว่าจะโอถืเอคต่อหรือเปล่าครับค่ะ BJC ต้นทุน48.80 บาทถือได้ไหมคะในการบริโภคถ้าเลือกเลือก CPO มากกว่าอืมนะเพราะอะไร BJC ไปดูไลท์เฮาส์เชียร์นะแต่ว่าผมดูแล้วคมั่ะนทำไมหุ้นมัน PE แพงจังอืมอืมนะครับคือ27 เท่าตอนนี้ก็เริ่มใกล้เคียงกับ CPO แล้วค่ะนะครับเมื่อก่อนที่แพงกว่าเยอะเลยค่ะนะครับก็เลยคิดว่าณตอนนี้คือก็รอนิดนึงก่อนเพราะที่นี่เข้าไม่ดีต้นนทะุนรอเยอะเขามีต้นทุน48.80 บาทนะพี่ตอนนี้17.25เออนะคือที่นี่เข้าเป็นขาลงฮะค่ะนะถ้าไม่ผ่านตรง48.50เนี่ยนะครับอาจจะลงมาถึงโลเดิมคโอือ้45.25ครับค่ะถ้างั้นครัถบ้าผมไม่ผ่าน48.50ออกมาก่อนดีกว่าครับผมคนระับคคะรับTVO ค่ะยังไม่มีฮะก็เมื่อกี้บอกไปว่าค่ะราคาต่อไปคือราคาถั่วเหลืองจะลงตอนนี้ราคาถั่วเหลืองยังคงที่นะค่ะยังไม่ขึ้นนะฮะแต่ว่าอนาคตก็คือว่าตอนนี้ยังทรงอยู่ก็ไว้เฉยยังไม่ต้องรีบร้อนครไัมบ่เอานะคะกครลัุบ่มผโมรงพยาบาลซึ่งรอบที่แล้วพี่ต้นแนะนำไปแล้วคุณผู้ชมถามว่าเตปั็วนไหนดีเป็นถ้ายังไม่มีเอาไหมคะถ้าไม่มีเหลือตอนนี้ผมเหลือแค่ตัวเดียวคือ RJS RJS นะ JS ครับก็เพราะราชธานีนะครับเพราะว่าอยู่ที่พัทยาเขาปรับตัวเองจากเดิมคือไม่มีประกันสังคมก็ปรับเป็นประกันสังคมเพิ่มนะครับแล้วก็ปันผลของหุ้นตัวนี้คือปันผลเกือบ3.8%โรงพยาบาลปันผลไม่น้อยถือว่าเยอะมากนะครับแล้วค่ะ PE แค่16 เท่าอ่ะนะก็เลยคิดว่าถ้าเลือกกลุ่มโรงพยาบาลก็คือเอดูาตตััววนี้นี้ครับครับรัผบมเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้20.50 บาทเราอ่อนตัวลงมาที่เส้น75 วัน20.30 บาทครับค่ะ20.40 บาทก็รับได้ครับโอเคครับผมเอาล่ะคุณผู้ชครมับพี่ต้นจะรีบไปตอนนี้เซ็ต1,647.77 ตกจุดนะคะบวกไปครับ2.30เอ้ยต่อไอ้3.06จุดนะคะครวัับนนีผ้ตม้องขอขอบคุณทางด้านพี่ต้นนะคะครับคุณพเดิมภพสงเคราะห์จากหลักทรัพย์กสิกรไทยที่มาให้คขร้ัอบมูลและร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะพี่ต้นค่ะขอบคุณครับสวัสดีครคั่ะบสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบปะและเจอกันใหม่นะคะในเวลาเดิม9:29 จนถึง10:40 นะคะก็ขอให้ทุกท่าน
โชคดีในการลงทุนนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆดูธีมดูอะไรดูให้เหมาะดูให้ครอบคลุมนะคะสินค้าเกษตรกำลังจะมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองกลับไปดูแล้วกันนะคะว่าเราควรจะเลือกตัวไหนนะคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ